ตรงนี้เป็นบันไดที่จะเดินขึ้นไปวัดพระธาตุเสด็จอะค่ะก็อยู่บนเขาอะค่ะสูงค่ะเย็นค่ะเพราะว่าสองข้างทางจะเป็นป่าไม้อะค่ะไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวพาชมข้างบนแล้วกันค่ะตรงนี้ก็เป็นด้านบนของวัดพระธาตุเสด็จอะค่ะพระธาตุเสด็จหรือเรียกอีกชื่อว่าวัดพระธาตุสันป่าเหียงอะค่ะแต่เดิมก็เป็นวัดร้างอะค่ะตามประวัติสร้างก่อนปีพุทธศักราช2482ค่ะก็เป็นพระธาตุที่เก่าอะค่ะในวันขึ้น15ค่ำของทุกปีที่นี่ก็จะมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุอะค่ะพระพิฆเนศอะค่ะจะตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาการประเรียนนะคะพระปางประสูติอะค่ะ